ธรรมนัสปัดตอบส่งชื่อรัฐมนตรีลั่นเรื่องของพ.ป.ช.ร.ผมไม่ยุ่งเปรยหลังฝนตกฟ้าสว่างการเมืองวันที่22สิงหาคม2567 13:41 ธรรมนัสปัดตอบส่งรายชื่อรัฐมนตรีให้เพื่อไทยลั่นเรื่องของพลังประชารัฐผมไม่ยุ่งเปรยหลังฝนตกฟ้าสว่างด้านภูมิธรรมเลี่ยงตอบปมคณะรัฐมนตรีอ้างมาประชุมเรื่องน้ำเมื่อเวลา 12:45 วันที่22สิงหาคม2567ที่กรมชลประทานรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.เดินทางมาร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโดยมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงการส่งรายชื่อรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐซึ่งรอ.ธรรมนัสปฏิเสธให้สัมภาษณ์โดยกล่าวว่าคนจะคุยเรื่องน้ำไม่คุยเรื่องการเมืองจะจบกันหมดแล้วเมื่อถามกรณีนายภูมิธรรมระบุว่ารายชื่อของพรรคพลังประชารัฐยังไม่เรียบร้อยรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเรื่องของพรรคพลังประชารัฐตนไม่ได้ยุ่งเมื่อถามย้ำว่ามีคนของตัวเองเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าคุยเรื่องน้ำทำไมไม่ถามเรื่องน้ำผู้สื่อข่าวจึงพยายามเกลี้ยกล่อมว่าเรื่องน้ำขอถามหลังประชุมรอ.ธรรมนัสจึงกล่าวว่าหลังฝนตกฟ้ามันก็สว่างเมื่อถามย้ำว่าตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสหัวเราะและกล่าวว่าหมายถึงเรื่องฝนจากนั้นผู้สื่อข่าวถามกรณีสถานการณ์น้ำห่วงจะซ้ำรอยปี54หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นน้ำหลากยืนยันว่าพายุหลังจากนี้จะเริ่มเบาเพราะจะมีพายุเข้ามาอีกครั้งช่วงต้นเดือนกันยายนย้ำว่าภายในเดือนนี้จะไม่มีพายุเมื่อถามถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนบนภูเขาที่ใจเชียงรายรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าทหารไปช่วยลงมาแล้วโดยในวันที่23สิงหาคมตนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์จะเดินทางขึ้นเหนือตอนแรกจะไปวันนี้แต่ไม่มีเครื่องบินเมื่อถามว่าประเมินสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างไรบ้างรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเป็นน้ำหลากปริมาณฝนตกรอบนี้หนักในรอบ20ปีจากนั้นนายภูมิธรรมได้เดินทางมาถึงกรมชลประทานซึ่งรอ.ธรรมนัสได้แซวว่ามากับน้ำจริงๆเลยก่อนที่นายภูมิธรรมจะกล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำหลากกว่าได้สั่งการไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานวันที่21สิงหาคมวันนี้จะมาดูสถานการณ์ให้ครบถ้วนรอบด้านอีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะแถลงให้ทราบนายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าโดยได้นำรถโมบายไปติดตั้งในพื้นที่ล่วงหน้า 2-3 สัปดาห์เพื่อดูสภาพน้ำล่วงหน้าแล้วยืนยันว่าเขื่อนสิริกิติ์น้ำไม่น่าห่วงเพราะมีน้ำไม่เต็มเขื่อนยังพอรับได้เมื่อถามถึงการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนายภูมิธรรมหัวเราะก่อนกล่าวว่าวันนี้คุยเรื่องน้ำจะเรื่องคณะรัฐมนตรีไหนผู้สื่อข่าวถามต่อว่ารอ.ธรรมนัสส่งชื่อเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่ายังไม่รู้เดี๋ยวว่าจะนั่งถามความเห็นรอ.ธรรมนัสไม่ต้องห่วงเรื่องไม่มั่นใจเพราะเวลานี้คณะรัฐมนตรียังจัดไม่เสร็จคณะรัฐมนตรีเดิมยังต้องทำหน้าที่อย่างแข็งขันนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าส่วนเรื่องงบประมาณเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบคุยจบจะแถลงทีเดียวเพราะคณะรัฐมนตรียังทำหน้าที่เหมือนเดิมทุกอย่างจับตากลุ่มธรรมนัสเก้าอี้โหดโดนเฉือนเก้าอี้หนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหนึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงให้ปชปร่วมรัฐบาลสันติตกขบวนหมอมิ่งเผยส่งชื่อรัฐมนตรีเกินกักมีปชปร่วมไหมคาดเช็คคุณสมบัติสัปดาห์เดียวจบเพื่อไทยขีดเส้นพอปชรอเคลียร์ให้จบขู่ดึง21สสปชปว่าที่รัฐมนตรีแห่กรอบประวัติ
ช่อง YouTube Ronaldo ทำสถิติมีผู้ติดตามทะลุ20ล้านรายเร็วสุดในเวลาเพียง24ชั่วโมงกีฬาวันที่22สิงหาคม2567 21 นาฬิกา 2 นาทีคริสเตียโน่โรนัลโดดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสและอัลนาเซอร์ทำสถิติมีผู้ติดตามช่วง YouTube ทะลุ20ล้านรายเร็วสุดในเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้นโดยโรนัลโดเพิ่งเปิดตัวช่อง YouTube ทางการของตัวเองชื่อว่า You Areคริสเตียโน่เมื่อวันที่21สิงหาคมซึ่งช่องดังกล่าวก็ประสบความสำเร็จอย่างมากหลังมียอดผู้ติดตามครบ1ล้านรายเร็วสุดเป็นสถิติโลกด้วยเวลาเพียง90นาทีล่าสุดเมื่อวันที่22สิงหาคมช่อง YouTube ของโรนัลโดก็ทุบสถิติอีกครั้งหลังกลายเป็นช่องที่มีผู้ติดตามทะลุ20ล้านรายเร็วสุดในเวลา24ชั่วโมงโดยยอดผู้ติดตามปัจจุบันของช่องนั้นอยู่ที่ 20.5 ล้านรายทั้งนี้เมื่อ Beast YouTuber ชื่อดังเคยทำลายสถิตินี้ด้วยการมีผู้ติดตามถึง20ล้านคนในเวลา2ปีเศษวันนอลั่นไม่มีใครกดดันได้พ้นเก้าอี้ประธานสภาเร่งเลือกรองปท.สัปดาห์หน้าการเมืองวันที่22สิงหาคม2567 11 นาฬิกา 6 นาทีวันนอลั่นไม่มีใครกดดันพ้นจากเก้าอี้ประธานสภาได้ชี้นิติบัญญัติบริหารคนละส่วนกันเร่งเลือกรองประธานสภาคนที่1สัปดาห์หน้าเมื่อเวลา9นาฬิกา25นาทีวันที่22สิงหาคม2567ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการขับเคลื่อนการทำงานของสภาระหว่างที่ยังฟอร์มทีมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ยังไม่แล้วเสร็จในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568หากคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จรัฐบาลรักษาการสามารถเสนอมาเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาวาระ2และ3ได้เพราะมีกรอบเวลาที่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน105วันดังนั้นทางสภาต้องทำให้ทันส่วนตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ที่ยังไม่มีการแต่งตั้งนั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่ากำลังรอวิปรัฐบาลประสานมาว่าพร้อมเมื่อใดเพราะสำนักงานเลขาธิการสภาได้เตรียมการประชุมไว้พร้อมที่จะจัดให้มีการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ทันทีที่ได้รับแจ้งจากวิปรัฐบาลอย่างไรก็ตามในวันที่23สิงหาคมเวลา10นาฬิกาจะมีการประชุมวิป3ฝ่ายทั้งวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านและตัวแทนจากรัฐบาลซึ่งตนจะย้ำเรื่องการเลือกรองประธานสภาคนหนึ่งอีกครั้งทั้งนี้การประชุมวิป3ฝ่ายนั้นจะพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพราะมีกฎหมายระหว่างประเทศที่ต้องรับรองเราจึงต้องนัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาภายในวันที่30สิงหาคมนี้เมื่อถามถึงสาเหตุที่วิปรัฐบาลยังไม่เสนอตัวบุคคลเป็นรองประธานสภาคนที่1เพราะอาจต้องทำควบคู่ไปกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะกลายเป็นว่าถูกนำไปดีลกับตำแหน่งรัฐมนตรีหรือสลับเก้าอี้หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเป็นเรื่องของวิปทั้งสองฝ่ายแต่สภายืนยันว่าเราได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งไว้แล้วและพยายามที่จะดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วเพราะมีงานที่ประธานและรองประธานทั้งสามคนต้องปฏิบัติงานร่วมกันดังนั้นในการประชุมวิป3ฝ่ายวันพรุ่งนี้วันที่23สิงหาคมตนจะกำชับอีกครั้งว่าในสัปดาห์หน้าควรที่จะมีวาระการเลือกรองประธานสภาคนหนึ่งได้แล้วเมื่อถามถึงตำแหน่งของประธานสภาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วใช่หรือไม่เพราะมีกระแสข่าวว่าตำแหน่งประธานจะถูกปรับด้วยนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตำแหน่งประธานสภา
เป็นเรื่องของสมาชิกสภาและเป็นเรื่องของกระบวนการฝ่ายนิติบัญญัติไม่เกี่ยวกับเรื่องฝ่ายบริหารเมื่อถามว่ามีใครมากดดันหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าทำงานสบายๆไม่มีใครมากดดันและไม่สามารถมากดดันได้เมื่อถามย้ำว่าเป็นห่วงจะถูกทวงเก้าอี้ประธานสภาคืนจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่ประธานสภากล่าวว่าไม่มีไม่ได้ข่าวอะไรทุกพรรคการเมืองไม่ได้ส่งข่าวอะไรและเราก็ได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของสภาไม่มีการกดดันใดๆทั้งสิ้นเมื่อถามถึงการเสนอชื่อบุคคลไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาชาติเป็นรายชื่อเดิมหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอนในฐานะสมาชิกพรรคประชาชาติกล่าวว่าทราบจากรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าส่งชื่อพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติไปเป็นรัฐมนตรีส่วนจะอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งใดตนไม่ทราบรายละเอียดเพราะอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินและที่มีข่าวว่าพรรคประชาชาติดีลขอ2เก้าอี้รัฐมนตรีนั้นตนไม่ทราบเพราะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคทราบเพียงว่าส่งไปรายชื่อเดียวเท่านั้น